สวัสดีครับครึ่งวันแล้วเรามาอัปเดตกันหน่อยโอ้โหเหนื่อยเอาเรื่องนะเวลาตัดหญ้านี่ตอนนี้เราก็ตัดหญ้าได้ประมาณ 30% หน้าบ้านสวยเลยนี่ฮะดูตัดหญ้าวันนี้ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยไม่เบาเลยนะฮะนี่จะให้ดูต้นใบยี่ราที่ปลูกไว้นะฮะโอ้โห4-5 เดือนต้นขนาดนี้เลยดูงามด้วยเขียวปีเลย2 ต้นอย่างนี้ไม่อดแล้วครับนะฮะมี2 ต้นนี้ไม่อดละอันนี้มะเขือนี่น้องเปยน้องออให้มามะเขือมีลูกแล้วด้วยแม่เขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ถ้าผมอยู่แล้วผมเก็บกินแล้วเนี่ยนี่แม่เขาไม่ค่อยกินแต่ก็ขึ้น1-2ไอ้ต้นนู้นน่าจะแกนนะฮะต้นนี้ก็สูงอันนี้เป็นมะเขือพวงมีลูกน้อยนะก็พอกินได้นะครับนะฮะพืชผักสวนครัวนะครับนี่ก็พริกฮะพริกก็โอ้โหกินลูกไม่ไหวเลยลูกเยอะมากเห็นไหมครับมีหนอนแล้วด้วยเนี่ยมีหนอนหนอนออกปลูกเอาไว้กินนะฮะวันนี้ก็ตัดหญ้านะครับพามาชมนิดนึงคันนี้ซื้อมา 3,000 บาทซื้อมา 3,000 น้องชายเอาไว้ขี่เล่นนะครับมาให้เพื่อนๆดูครับอัปเดตกันหน่อยนี่เป็นยังไงล่ะช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 ะครึ่งวันนะฮะโอ้โหหมดน้ำมันไปประมาณลิตรครึ่งนะครับเครื่องมันใหม่นะฮะมันก็เลยกินน้ำมันน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าครึ่งวันนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเหนื่อยไม่เบาเลยต้นกล้วยก็โตช้าไปนิดนึงผมว่าน่าจะเป็นการขาดปุ๋ยมากกว่าถ้าปุ๋ยดีๆเนี่ยผมว่าเขาน่าจะโตไวมากกว่านี้นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยใส่ปุ๋ยตัดหญ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเย็นๆมืดๆจะต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็พรุ่งนี้ลุยสักครึ่งวันนะครับอ่ะเรามาชมกันนะฮะเมื่อกี้ก็เก็บมะละกอไปได้1 ลูกมะละกอเขาก็สุกละได้ที่นะครับเฮ้ยบ้านผมน่าอยู่ไหมก็ไม่มีเวลานะถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมตัดหญ้าเตียดเลยนะครับใช้เวลา3 วันก็เรียบร้อยโหลูกใหญ่มากเลยดูดินี่มะละกอลูกเบลเลอร์เลยอันนี้มันขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไรนะฮะน่าจะนก นกแอบไปกินแล้วก็ขี้นะครับโอ้ผักกระชูดกระเฉดเต็มหน้าอีกแล้วไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวจะต้องเอาออกหน่อยละนะฮะนี่เป็นยังไงต้นกล้วยเราเยอะอยู่นะฮะน้องชายเขาก็ไปเอามาเพิ่มด้วยไปเอามาปลูกเพิ่มอีกนะครับก็จะปลูกให้รอบๆเอาไว้สำหรับให้แม่เก็บขายได้นะครับมาเรามาชมกันว่าตัดหญ้าไปได้ขนาดไหนแล้วครึ่งวันหมดน้ำมันลิตรครึ่งเองนะฮะเครื่องใหม่กินน้ำมันน้อยเครื่องก็ซื้อมา2,000เท่าไหร่600นะครับน่าจะเป็น2,600เครื่องก็เครื่องจีนแหละครับนะฮะนี่ไม่รู้ว่ากล้วยอะไรเนี่ยออกมาละ3 หวีนะครับน่าจะเป็นกล้วยไข่เอ้ยไม่ใช่ดิกล้วยหอมดีนะมันยาวอย่างนี้นะน่าจะเป็นกล้วยหอมป่ะไปดัมซิ่งน้องบอลดัมซิ่งดูหน่อยกล้วยอะไรเนี่ยเอ็งให้พี่มาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากล้วยอะไรกระปูกันมั่วเลย ได้น่าจะเป็นกล้วยหอมหรือเปล่าผมว่านะนะฮะออกมาเยอะอยู่เหมือนกันเอาไว้ก็แยกหน่อได้นะครับหน่อก็ออกมาเยอะดูข้างบ้านนี่โอ้เย่เป็นยังไงละต้นหมากของฉันเอ้เฮ้ย2 ปีนะฮะแต่ตรงนู้นเนี่ยยังไม่ต้องไปดูเลยนะครับเพราะหญ้ามันรกมากเดินไปไม่ได้ครับเพราะว่าจะต้องตัดหญ้าก่อนเนาะและอย่างนึงอ่ะหญ้ามันคือเราทิ้งไว้นานเนี่ยนะฮะหญ้ามันหนามันตัดยากมากเลยนะครับถ้ามีดไม่คมนี่โหต้องบอกว่ามันตัดโคตรยากนะฮะมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับข้างบ้านเนี่ยเขาโตดีมากเลยนะครับปลูกในชุดแรกๆแล้วก็ไม่มีตายเลยต้องบอกว่าเขาโตดีมากนะฮะดูดิหญ้าหนามากเลยเห็นไหมมันตัดยากนะครับก็ต้องค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆนะโอ้อยากมีเวลาสัก3 วันนะฮะจะได้ตัดหญ้าให้หมดเลยดูเม็ด50ได้ต้นนี้นะครับดูสิครับใบเขาค่อนข้างจะเหลืองนิดๆนะผมว่าน่าจะขาดปุ๋ยเพราะว่า4 เดือนแล้วผมไม่ได้เคยเอาปุ๋ยใส่เขาเลยนะฮะก็น่าจะต้องหยอดปุ๋ยเย็นนี้กันนิดนึงแถมแถมเป็นยังไงล่ะต้นสูงแล้ว
แถมแถมแถมแล้วก็ถ้าเราตัดหญ้าบ่อยๆเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าพวกวัชพืชพวกเนี้ยนะฮะมันจะทำร้ายต้นหมากเราเนาะมันจะขึ้นมารัดยอดรัดอะไรไปหมดเลยมันจะทำให้ตายง่ายนะครับดูดิดูดิดูต้นหมากข้างบ้านผมดินี่ดูดิโอ้โหชอบใจจังเลยตอนนี้ก็ผมสั่งซื้อต้นหมากนะฮะเฮียโอเขาขายต้นหมากด้วยหมากอ่อนหมากแบบว่าหมากเขาช้ำแล้วนะครับก็งอกประมาณ1คืบเนาะเฮียโอก็เราก็จะมีขายนะครับโอ้ยต้องบอกว่าใหญ่มากเลยให้ดูโคนกำไม่มิดครับโอ้ต้นใหญ่มากเลย2ปีนะครับประมาณได้เลย2ปีนะฮะก็มีโตนะครับแล้วก็โตแบบไม่โตจริงๆก็มีโตแบบน้อยๆนะครับก็ถ้าได้ปุ๋ยนะครับผมว่าน่าจะโตดีกว่านี้เนี่ยสังเกตดูที่ใบเหลืองๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการที่เขาได้ปุ๋ยน้อยนะครับถ้าใบเขาเขียวๆเนี่ยปุ๋ยเขาน่าจะดีกว่านี้นะฮะถ้าปุ๋ยดีกว่านี้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่านี้แหละแต่ไม่เป็นไรก็ค่อยๆดูแลกันไปเนาะนี่ฮะโอ้ดูโคนต้นใหญ่บ่มเลยครับโอ้ยตำไม่มิดแล้วครับสูงมากตอนนี้ประมาณน่าจะ2เมตรกว่าละนะฮะเออส่วนต้นนี้ก็สุขภาพสวยมากเลยดูโคนใหญ่มากเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะตอนนี้น่าจะสูงที่สุดในสวนเลยนะครับเป็นการเจริญเติบโตที่สูงมากๆเลยนี่ขึ้นไปอยู่นี่เลยดูตรงนี้โอ้โหดูโคนเขาใหญ่มากครับอันนี้ฮะใหญ่เบลโทครับกำไม่มิดครับใหญ่มากสูงให้ดูครับสูงขนาดไหนจะให้ดูนี่แถมๆแถมสูงท่วมหัวเลยครับแจ๋วครับนะฮะก็เป็นการเจริญเติบโตที่รู้สึกว่าตรงเนี้ยจะประทับใจนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ข้างบ้านเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความเสียหายสักเท่าไหร่รู้สึกว่าเขาจะโตดีนะครับก็วันนี้ก็มาตัดหญ้าเขาหน่อยนะฮะเนื่องจากไม่ได้ตัดหญ้าเขานานแล้ว4เดือนกว่าแล้วนะฮะให้เพื่อนๆดูสวนหมากของผมโอ้แจ๋วเลยนี่ฮะเดี๋ยวจะกลับมุมให้ดูนะแทมแทมนี่เป็นยังไงสวยไหมเดี๋ยวกลับมุมให้ดูครับนะฮะนี่ด้านนี้อีกนะครับเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะแทมแทมแทม2ปีหน่อยๆนะครับ2ปีหน่อยๆนะฮะนี่ช่วงเนี้ยเขาจะเป็นช่วงที่ผมว่าเขาอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วเราดูแลถึงเนาะก็น่าจะโตได้ไวไอ้ต้นนั้นเนี่ยต้นเล็กนะครับมันแกนเนาะต้นอื่นเนี่ยปลูกพร้อมๆกันเลยนะต้นนั้นอ่ะรู้สึกว่าจะมาปลูกแล้วรู้สึกเขาจะแกนก็เลยกลายเป็นว่างอกช้าต้นนี้เมื่อก่อนใหญ่ที่สุดในสวนนะครับแล้วก็ตอนนี้โดนต้นที่นู้นต้นนู้นแซงไปแล้วครับต้นนู้นแซงใหญ่ที่สุดในสวนเลยนะตรงนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งอันนี้เพิ่งปลูกไปใหม่ได้แค่น่าจะปีเดียวนะครับอันนี้ปลูกแซมไปเนาะแซมต้นเก่าก็ตายนะครับใบเขียวๆอ่ะผมว่าเขาน่าจะโอเคดีนะอย่างเช่นต้นเนี้ยใบเขารู้สึกเขียวอย่างเงี้ยนะฮะโอเคดีนะฮะถ้าใบเหลืองๆอย่างเงี้ยต้องปุ๋ยกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราตัดหญ้าเสร็จนะครับเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยนะฮะปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกครับขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่อะไรก็ได้นะครับนะเป็นปุ๋ยคอกนี่แหละแถมๆๆเป็นยังไงสวนผมเป็นยังไงนี่โอ้4เดือนแล้วไม่ได้ลงมาดูเลยนะฮะตอนนี้ติดภารกิจอยู่ครับนะฮะก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปเดี๋ยวมีเวลาว่างๆก็ค่อยมาดูแลกันเรื่อยๆนะครับในอนาคตอีกสัก 4-5 ปีก็น่าจะพอได้เก็บเกี่ยวอยู่นะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นสวนถือว่าเป็นสวนหมากก็ว่าได้นะฮะผมอยากทำสวนหมากเพราะว่าหมากเนี่ยก็คือถ้าในอนาคตของเขาเก็บผลผลิตได้นะเนาะเขาดูแลไม่ยากนะครับการดูแลเขาเนี่ยก็คือรดน้ำให้เขาได้ก็ดีนะครับในช่วงหน้าแล้งนะฮะถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็ทำหญ้าให้เขาหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อยนึงนะเขาก็อยู่ได้นะครับสะเทินน้ำสะเทินบกดีนะเนี่ยขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะใช้ได้นะฮะสวยนะข้างบ้านเขาโตดีนะครับแต่ส่วนในนาเนี่ยนะครับมันก็มีต้นที่เสียหายนะครับต้นที่ตายไปแล้วก็มีเดี๋ยวผมจะต้องทำการปลูกซ่อมแซมนะฮะ
ตอนนี้ก็สั่งเฮียโอไป200ต้นนะครับจริงๆแล้วในสวนของผมเนี่ยมันจะมีหน้าที่อยู่ประมาณ3ไร่นะครับในสวนเนี่ยจากที่ในสวนด้วยแล้วก็ข้างบ้านด้วยเนี่ยเนื้อที่ที่จะปลูกหมากได้3ไร่เนี่ยผมก็ตีไปประมาณน่าจะชัวร์ๆก็300ต้นได้นะครับ300ต้นก็โอนะนะฮะถือว่าก็แต่ถามว่าแน่นไหมก็แน่นไปนิดนึงนะนะฮะหลักๆมาตรฐานคือก็ให้ปลูกห่างกันนิดหน่อยห่างกันประมาณสัก3เมตรก็ยังดีนะครับมันก็จะปลูกได้แค่200กว่าต้นเองแต่ว่าผมก็ถือว่าเอาแบบอุ๊ยมีกล้วยมีเครือด้วยอยู่ตรงนู้นก็เอาเป็นอันว่าก็ปลูก300ต้นเนี่ยคือผมเผื่อมันตายนะครับเดี๋ยวพอต้นไหนไม่แข็งแรงผมก็เริ่มคัดออกขึ้นเรื่อยๆนะก็คือปลูกไปซ่อมแซมไปอะไรประมาณนี้นะครับเอาละวันนี้ก็พาเพื่อนนะฮะมาชมสวนของผมแล้วก็มาชมที่บ้านผมด้วยนะครับวันนี้ผมกลับมาอยู่บ้านก็มาพูดง่ายๆว่าก็มาตัดหญ้านะครับบ้านผมชุ่มชื้นร่มเย็นไหมดูดิโอ้ต้นไม้ไผ่โอ้สุดยอดเลยร้อนมากนี่เป็นยังไงครึ่งวันแต่ว่าคงจะต้องพักก่อนแล้วตอนนี้คือมันสู้แดดไม่ไหวนะครับแดดมันแรงเหลือเกินแล้วก็ร้อนมากนะครับก็เดี๋ยวให้ช่วงบ่ายสัก2บ่าย2โมงนะครับอาจจะนอนเล่นสักแป๊บนึงเพื่อพักผ่อนร่างกายหน่อยไม่ไหวครับแก่แล้วนะฮะลุยมากๆก็ไม่ไหวนะครับส่วนตรงนี้นะครับนะฮะจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ดูดน้ำนะฮะตรงนี้จะมีไดโวอยู่ลูกนึงเอาไว้สำหรับดูดน้ำก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนไม่ต้องดูดหรอกนะฮะเอ้ยไม่ใช่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้าฝนนี่แต่ฝนมันก็มีตกแหละเนี่ยไดโวซื้อมาหมดรับประกันไปแล้วมั้งยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะซื้อมาแล้วก็ยังใช้ไม่ได้เท่าไหร่ก็พอดีมันเข้าหน้าฝนแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เนี่ยต่อเอาไว้นะครับต่อดันใช้วิธีดันไปก็คือใช้สาย PE เลยนะครับดันไปเดี๋ยวหน้าแล้งเดี๋ยวผมมาทำนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็คือปล่อยเข้าไปก่อนนะไดโวจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนในสระน้ำเนี่ยก็จะมีพวกผักกระเฉดผักกระฉูดเนี่ยเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเคลียร์เอาออกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันพอมันเยอะนักเข้าแล้วเอามันไม่ออกนะครับผักพวกนี้มันอยู่ในสระน้ำไม่ดีนะครับเมื่อก่อนผมเอาไมโครมาลอกทีนึงแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็ว่าจะต้องทำความสะอาดเขาหน่อยละไม่อย่างนั้นพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวมันสกปรกนะครับต้นบัวก็เหมือนกันนะครับสกปรกเหมือนกันทำให้น้ำสกปรกด้วยมันบางทีมันตายไปแล้วมันเน่ามันไปอยู่ใต้ล่างเนี่ยมันทำให้ขี้โคลนเยอะนะครับแต่ถ้าในอนาคตนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็จะหาแมคโครใหญ่มาล้วงสักครั้งนึงนะครับล้วงเพื่อจะเอาโคลนเอาอะไรออกนะฮะแล้วก็ให้มันมีพื้นที่เนาะก็อาจจะเดินล้วงจากฝั่งนู้นนะครับล้วงแล้วก็ให้ทอยดินมาไว้ฝั่งนี้นะครับเอาทอยดินให้มันอยู่ฝั่งนี้สูงหน่อยนะครับก็มีแผนมีโปรเจกต์อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทำนะครับส่วนด้านหลังนู่นก็คงยังไม่ได้ตัดนะฮะวันนี้คงจะตัดแหละแต่อาจจะตัดไม่รู้ว่าจะตัดไปถึงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะต้องช่วงบ่ายนะครับเราจะต้องตัดเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะฮะไล่จากตรงนี้ช่วงนี้ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆก็คือเอาช่วงหลังบ้านให้มันน้อยๆหน่อยนะฮะโอเคนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสวนหมากของฉันนะครับก็2ปีกว่าๆแล้วจริงๆอ่ะมันน่าจะปลูกซ่อมแซมได้หมดแล้วแหละทีนี้ก็ช่วงนี้ผมติดภารกิจพอดีเลยนะครับก็4เดือนแล้วไม่ค่อยได้ดูแลเขาเลยตอนนี้ได้กลับมาก็มาดูแลเขานิดนึงนะเพราะว่าก็อยากให้เขามีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็พวกหญ้ามันรกจนรกจัดเลยเนี่ยเราก็ช่วยเขานิดนึงนะครับตัดให้เขานิดนึงต้นไม้เขาจะได้รับแสงแดดแล้วก็จะได้มีพวกวัชพืชมาแย่งปุ๋ยเขาน้อยด้วยนะครับเขาก็จะได้มีการเจริญเติบโตที่ดีเห็นขนาดนี้ก็มีความสุขแล้วดูดิ2ปีกว่ากาสุดยอดสูงขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะสูงขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะโตไวๆนะจ๊ะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยให้นะเย็นๆนะเนี่ยช่วงนี้ก็โอ้โหแดดร้อนมากเลยคือสู้แดดไม่ไหวนะครับเอาไปอ่านว่าขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นๆเจอกันนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ